คุณผู้ชมจำเหตุการณ์ที่ภูเก็ตได้ไหมที่เป็นคนขับรถตุ๊กๆแล้วก็ไปส่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่าโดยสารตกลงกันคือเหมาจ่าย400ค่ะแล้วต่างชาติเนี่ยยื่นแบงค์ร้อยมาให้แต่เขาบอกว่าไอเนี่ยยื่นแบงค์พันสรุปเถียงกันตกลงกันไม่ได้อยู่ต้องทอนมาด้วยอยู่ต้องทอนใช่แต่เขาบอกยื่นแบงค์ร้อยนะฮะคนขับบอกฝรั่งยื่นแบงค์ร้อยมาให้พอเถียงตกลงกันไม่ได้ก็เกิดเหตุการณ์นี้คือถูกบีบคอถูกตบหน้าตบหูอื้อเลยเขาบอกแล้วคนขับที่โดนก็คือมีอาการเหมือนกับเขาบอกเป็นสมาธิสั้นนิดนึงนะฮะคนขับเนี่ยล่าสุดจับแล้วนะจับต่างชาติคนนี้แล้วนะครับกลางดึกเมื่อคืนนี้ตำรวจสภ.กรณนะครับนำหมายสารจังหวัดภูเก็ตไปจับกุมนายแกรมลุคอเล็กซานเดอร์นะครับเป็นหนุ่มอังกฤษอายุ35โอ้โหผู้ดีอังกฤษผู้ดีอังกฤษครับไอจ่ายแบงค์ร้อยนะขอไปไอจ่ายแบงค์พันแต่ยื่นที่ยื่นไปแต่ยื่นแบงค์ร้อยมาให้กับคนขับตุ๊กๆนะครับนี่ส่วนผู้เสียหายอับดุลเราะแซซาเหตุอายุ26ปีนะครับก็เห็นบอกว่าไปรออยู่ที่สภ.กรณเพื่อติดตามความคืบหน้าทางคดีตอนตำรวจไปคุมตัวต่างชาติรายนี้เนี่ยนายแกรมลุคอเล็กซานเดอร์นะครับเห็นบอกว่าเจ้าตัวก็ไม่ได้ขัดขืนนะฮะก็ชุดสืบไปจับปุ๊บก็นำตัวกลับมาที่สภ.กรณทันทีส่วนล่าสุดเห็นบอกว่าเตรียมที่จะคุมตัวต่างชาติรายนี้ผู้ดีอังกฤษซะด้วยนะฮะไปส่งตัวฟ้องศาลแล้วแต่คนขับตุ๊กๆเจ้าตัวก็เล่าให้กับผู้สื่อข่าวฟังตอนที่ไปติดตามความคืบหน้าทางคดีที่สภ.กรณนะครับบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะยืนยันอีกครั้งหนึ่งชัดๆว่าต่างชาติยื่นแบงค์ร้อยให้ผมแล้วจริงๆจับเขามาแล้วต้องให้เขาจ่ายค่ารถนะเขาบอกเขาไม่ได้ติดใจอะไรเรื่องนั้นนะฮะแต่ว่าเขาแค่จะเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ผมก็เคยมีปัญหากับชาวต่างชาติมาแล้วตั้งสองหนถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันมาเลยแต่ครั้งนี้ที่โดนตบหูโดนบีบคอเนี่ยเขาบอกเกือบตายนะฮะตอนโดนบีบคอเนี่ยหายใจไม่ออกแล้วตบเข้าบ้องหูเนี่ยหูยังอื้ออยู่เลยครับพ่อสั่งไว้แล้วถ้าสู้แล้วมันโดนบีบคอโดนบีบคอแล้วก็ตบโดนบีบคอตบด้วยเขาตบเขาที่ตรงไหนอะบริเวณหูทำไมเราไม่สู้พ่อไม่ให้สู้พ่อสั่งไว้แล้วถ้าสู้แล้วมันมีปัญหาเยอะตกขึ้นมากครับติดตามจับนี่นะครับคุณส่วนคุณพ่อเองเขาก็บอกว่าเคยกำชับลูกไว้ไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็เล่าให้ฟังกันเนาะว่าคุณพ่อเคยบอกว่าลูกชายเนี่ยอาจจะมีอาการเหมือนสมาธิสั้นอะไรแบบนี้แล้วก็มีปัญหากับต่างชาติมาก่อนเคยสั่งไว้แล้วบอกว่าเวลามีปัญหาแบบนี้ให้นิ่งๆแต่รอบนี้นิ่งซะโดนบีบคอเลยทั้งหมดทั้งมวลคดีนี้เนี่ยขอชมตำรวจโรงพักกรณหน่อยนึงนะคะเพราะว่าตอนแรกอ่ะข่าวอ่ะเมื่อวานเนี้ยที่ออกมาบอกว่าจริงๆเขาพยายามตามไปจับชาวอังกฤษคนนี้ถึงที่โรงแรมแล้วใช่ไหมแล้วติดต่อไปถึงห้องพักแล้วแต่เจ้าตัวบอกกลัวไม่กล้าออกมาเขาไม่ลงมาแล้วตำรวจก็เข้าไปไม่ได้ครับแต่วันนี้พอมีหมายปุ๊บได้หมายสารก็เอาเลยมันหลักฐานมันชัดเจนนะครับค่ะ